บางครั้งเนี่ยพ่อเลวแต่ลูกดีก็มีนะฮะบางครั้งลูกเลวแต่พ่อดีก็มีเราจะเห็นได้บรรดาอัมบียะอย่างเช่นพ่อของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนทำลูกปั้นแล้วก็ดื้อต่อการจะฟังสัจธรรมจากลูกชายหรือว่าลูกของนบีนูห์ที่ไม่ยอมฟังไม่ยอมปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อสอนทั้งหมดเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่งเนี่ยเรื่องของความดีความชั่วมันไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องของความดีความชั่วมันไม่เกี่ยวข้องกันถ้าหากว่าเราเจอคนคนหนึ่งที่พ่อเขาเลวเราหวังเถอะว่าลูกเขาจะได้เป็นคนดีถ้าเราเจอใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคนในครอบครัวเขาเป็นคนความชั่วร้ายแล้วแต่เนี่ยพี่น้องให้มองกับคนอื่นที่อยู่ในครอบครัวเขาเป็นคนดีด้วยกับมาตรฐานสายตาของผู้ศรัทธาเราคือเราจะไม่กล่าวหาแบบหวานแหพี่น้องเราจะไม่กล่าวหาใครก็ตามพอคนเนี้ยเลวหมายถึงว่าตระกูลทั้งตระกูลเนี่ยเป็นคนเลวทั้งตระกูลเลยอันนี้คือไม่ใช่วิถีของอันอิสลามในครั้งนั้นนะครับลูกชายของอับดุลลอฮ์อิบนุบัยยุสลอนมีชื่อว่าฮุบาบชื่อของลูกชายอับดุลลอฮ์อิบนุบัยยุสลอนชื่อว่าอัลฮุบาบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนชื่อให้ในสงครามบันิมุสลักเป็นสงครามที่นบีเนี่ยทำการปรับชีวิตของมุฮัจญีนกับชาวอังซอรให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าชาวมุฮัจญีนแล้วก็ชาวอังซอรเกิดการปะทะกันตอนที่ไปแย่งน้ำในบ่อที่มอรอยเซียท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอย่ามาอ้างอวดอ้างการแข่งขันกันแบบคนยุคญะฮิลียะห์ยุคก่อนอิสลามเขาอวดอ้างกันก็คือพยายามอ้างวงตระกูลของตัวเองอย่าทำแบบนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนเนี่ยพอได้ข่าวเนี้ยเขาก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวถ้ากลับเมืองมะดีนะห์เมื่อไหร่จะขับไล่คนที่ต่ำต้อยออกไปให้หมดเลยจะขับไล่คนที่ต่ำต้อยในความหมายของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนเนี่ยพูดถึงใครพูดถึงชาวมุฮัจญีนที่ต่ำต้อยนั้นกำลังจะบอกว่าท่านนบีนั้นต่ำต้อยด้วยแต่ว่าเขาไม่พูดพอนบีเรียกอับดุลลอฮ์มาถามว่าท่านพูดแบบนี้จริงหรือเปล่าอับดุลลอฮ์ก็บอกว่าเซนเนี่ยโกหกเด็กคนเนี้ยเชื่อถือไม่ได้นี่คือความเป็นมุนาฟิกตอนกลับมาถึงเมืองมะดีนะห์พี่น้องอับดุลลอฮ์เนี่ยยืนดักหน้าเมืองเลยนะครับหน้าประตูเมืองเลยแล้วก็มือเนี่ยถือดาบไว้มือเนี่ยถือดาบไว้แล้วก็พ่อเขาเดินมาเนี่ยเขาก็บอกพ่อว่าพ่อท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่ได้เข้าเมืองมะดีนะห์นี้จนกว่านบีจะอนุญาตเสียก่อนท่านถึงได้เข้าจะบอกให้เลยนะว่าท่านเนี่ยแหละต่ำต้อยนบีเนี่ยแหละสูงส่งบอกกับพ่อของตัวเองพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมานะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนเนี่ยก็ฟ้องท่านนบีว่าลูกชายเนี่ยยืนดักจะฆ่าตัวเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าปล่อยเขาไปให้เขากลับเข้าบ้านเขาไปบอกกับลูกชายของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนลูกชายของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนเนี่ยก็เลยต้องปล่อยพ่อของตัวเองให้กลับไปอยู่บ้านแบบไม่มีการลงโทษใดทั้งสิ้นอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนลูกชายของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนเนี่ยก็เลยไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าท่านนบีครับถ้านบีต้องการศีรษะของพ่อของฉันเนี่ยบอกเลยนะฉันจะตัดมาให้ท่านนบีเลยเพราะว่าฉันรู้ว่าพ่อของฉันเนี่ยเป็นมุนาฟิกแล้วก็เป็นคนที่ชั่วร้ายมากๆและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับลูกชายของมุนาฟิกว่าไงรู้ไหมครับซอฮิบะฮูจงอยู่กับเขามะรูฟาอย่างดีพี่น้องวิธีการจัดการกับคนที่เป็นมุนาฟิกเราไม่อนุญาตให้ทำร้ายเขานะครับเพราะว่ามุนาฟิกเขาจะโกหกใช่ไหมพี่น้องอย่างตอนนั้นเนี่ยตอนที่คนกล่าวหาภรรยานบีเนี่ยทำชู้เนี่ยพอรู้ว่าเรื่องจริงมันปรากฏขึ้นมาปรากฏว่าท่านหญิงไอชาไม่ได้ทำชู้คนที่กล่าวหาทั้งหมดยอมรับแล้วก็ถูกเฆี่ยนหมดเลยท่านฮัสซานบุตรชายของมิสซอถูกเฆี่ยนหมดเลยคนละ80ทีคนละ80ทีอันนี้เป็นกฎของอันอิสลามหากว่าไม่มีหลักฐาน4พยาน4คนต้องถูกเฆี่ยน80ทียกเว้นอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยยุสลอนไม่ถูกเฆี่ยนเพราะว่าเขาโกหกเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อคนบอกว่าไม่ได้พูดทั้งที่รู้ว่ามันพูดหลักการศาสนาทำไงครับก็ต้องยอมไปไม่ทำอะไรและอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาก็จะลงโทษมากกว่าอันนี้คือหลักการศาสนาพี่น้อง